ิมลพัสนางแบบสุดฮอตของพอสอนี้นางแบบจอมวีไงล่ะคะหุยฟาดงวงฟาดงาทั่วงานเลยค่ะพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องใส่เสื้อผ้าร้านอดีตแม่เลี้ยงของตัวเองที่ไม่ถูกกันนะคะผู้หญิงต่ำๆอย่างเธอมันก็แค่ความผิดพลาดของชีวิตพ่อฉันมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันเป็นความโง่ต่างหากผมปีกหักเมื่อไหร่ที่เหยียบมันจมดินไปเลยคุณพ่อโดนฟ้องล้มละลายเหรอคะแล้วผมก็ปีกหักจนได้ถ้าคุณพิมพ์รับทำงานนี้ผมจะให้3ล้านบาทฉันมาที่เนี่ยเพื่อหลอกลวงคุณและฉันก็ยอมรับผิดแล้วก็ก้มหน้าก้มตารับโทษอยู่นี่ไงไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมหวังดีกับคุณเสมอและจะทำทุกอย่างเพื่อคุณจะไม่มีวันได้อยู่อย่างมีความสุขแน่พิมพ์ลพัสต้องมากราบขอโทษวี